สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะพี่เอมาแล้วค่ะโอเคอ่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยวันนี้หน้าตาพี่เอสดใสมากๆวันนี้เนื้อหานะคะแน่นมากๆเลยก็คือว่าพี่จะแบ่งปันความรู้พวกเราในระบบใหม่นะคะ eBay C Pass นะคะสวัสดีค่ะว้าวเข้ามาแล้วถึง4คนรวดเร็วมากๆเลยน่ารักที่สุดนะคะวันนี้นะคะหลังจากจบไลฟ์แล้วเนี่ยพี่จะมีข่าวดีบอกกับพวกเราอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องโบโบนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมอะไรชัดเจนไหมนะคะพี่เอพึ่งกลับเข้ามาถึงที่บ้านนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยไปคุยงานมาทั้งวันเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่แชร์ไปที่เพจแป๊บๆหนึ่งนะคะอีกเพจนึงโอเคอยากให้ทุกคนช่วยเตรียมดินสอสมุดกับปากกานะคะให้กับพี่เอหน่อยนะคะวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วค่ะหลังจากจบไลฟ์นะคะเพจจะมีข่าวดีแจ้งกับพวกเราเลยนะคะวันนี้เพจเตรียมการสอนเยอะมากคือไม่อยากจะบอกว่าเอกสารบนโต๊ะเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะเพราะว่าวันนี้เพจจะแบ่งปันความรู้ของพวกเราในระบบใหม่นะคะของ eBay นั่นก็คือ C Pass นะคะโอเคอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวอยากให้ทุกคนชวนเพื่อนๆ เข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพจต้องบอกกับทุกคนก่อนขอทำแบบนี้ได้ไหมแบบพอดีเพิ่งไปแลกสตังค์มาวันนี้ไปแลกสตังค์มาแบบขอทำอย่างนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าวันนี้ระบบ C Pass ที่เพจกำลังจะแบ่งปันให้กับพวกเราเนี่ยเราจะมีรายได้กันแบบเนี้ยคือแบบโอ๊ยร้อนเนาะร้อนกันแบบนี้เลยดีไหมคะถ้าใครบอกว่าดีขอหัวใจรัวๆให้กับเพจหน่อยวันนี้เพจสาบแบบปากแดงแรงฤทธิ์นะคะเพราะว่าวันนี้เตรียมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราเยอะๆเลยนะคะน้องออมจากฟลอริดาบอกพร้อมมากค่ะพี่เอตอนนี้ออมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเลยนะบน Facebook เนี่ยเขาบอกว่าออมเป็นแฟนตัวยงของพี่เอไปแล้วนะคะนี่หัวใจรัวเลยนะคะอันนี้ค่าขนมพี่เอวันนี้ค่ะเยอะไหมก็นิดหน่อยนะคะโอเควันนี้นะคะพี่เอจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราเรื่องของระบบ C Pass นะคะเป็นระบบใหม่นะคะที่อยากจะบอกว่าขอบอกแบบนี้ก่อนว่านี่พี่เอพูดเกินไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆครบ20แล้วเดี๋ยวพี่เอสอนเลยเพราะว่าเนื้อหาวันนี้แน่นมากๆนะคะใครไม่ใช้ระบบ C Pass เชยเอาเป็นแบบนั้นดีกว่านะคะพี่เอบอกก่อนค่ะว่าพี่เอเนี่ยได้eBay นะคะ eBay Marketing Thailand เนี่ยได้เชิญให้กับพี่เอเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับระบบ C Pass เนี่ยตอนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากพี่เอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็คือพี่เอเนี่ยมี account ของพี่เออยู่แล้วใช่ไหมพี่เอมี account ของพี่เอบน eBay เนี่ยทั้งหมด3เดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะ3ในที่นี้คือไม่ใช่พี่เอเปิด3 account no มีพี่เอมีพี่โต้งมีคุณแม่พี่เอฉะนั้นครอบครัวของพี่เอเนี่ยก็มี3คน3 account คนละ1บัญชีนะคะฉะนั้นพอ eBay เชิญให้พี่เอไปเรียนเรื่อง C Pass เนี่ยเพื่อจะเอามาใช้ในร้านของพี่ก่อนคือให้คุณครูเนี่ยเอาง่ายๆให้คุณครูทดลองใช้ก่อนเมื่อตอนต้นเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณรู้ไหมคะยอดขายมันแบบคะชิงแบบว่าโซกันสนุกสนานมากแล้วพี่นี่ก็แบบคือคุณเนื้อออกไหมว่าคันปากมากแบบยิบอยากจะสอนเหลือเกินอยากจะแบ่งปันกับพวกเราเหลือเกินแต่เนื่องจากว่าระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะระบบของ eBay เนี่ย
เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถทุกคนในประเทศไทยนะคะสามารถใช้ระบบ C-Pass ได้เลยแต่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงเพเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้เข้าไปดูวิดีโอคงเข้าไปใช้บริการบ้างแล้วแล้วก็บางคนเข้าไปดูใน YouTube แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เพอยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่าเพอยากที่จะยังไงดีให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในคอนเซปต์ในกระบวนการข้อดีของระบบใหม่ที่เราจะทำกันนะคะเราจะใช้บริการกันเอาเป็นแบบนี้โอเคครบ20คนแล้วลุยขอให้เตรียมสมุดปากกาเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหาวันนี้มันแน่นมากหลังจากเรียนจบวันนี้นะคะพี่เอเนี่ยจะมีข่าวดีให้กับนักเรียนของพี่เอในวันนี้แน่นอนอยากจะบอกว่าชวนเพื่อนกันมาเยอะๆนะคะโอเคข่าวดีนี้มันไม่ใช่แค่เพจะให้กับทุกคนนะแต่มีบางหน่วยงานเขาจะมาให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เพไปคุยงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะอีกเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรโอเคเราเริ่มเลยดีกว่าปากกาพร้อมนะคะขอหัวใจรัวหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีน้องแนนสวัสดีค่ะโอเคแนนอยู่ที่อเมริกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพี่เอนะคะเราเริ่มกันเลยสมุดปากกาพร้อมนะคะเรามารู้จักกันดีกว่าว่าระบบใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่า C-Pass นะคะ eBay C-Pass คืออะไร eBay C-Pass ให้พวกเราเข้าใจง่ายๆก็คือ eBay C-Pass เป็นระบบชิปปิ้งนะคะเป็นระบบในการช่วยเราบริหารจัดการเรื่องของชิปปิ้งหรือแพลตฟอร์มนั่นเองในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าไปต่างประเทศeBay C-Pass นะคะเป็นโปรแกรมช้อปปิ้งที่ eBay Southeast Asia เป็นคนบริหารจัดการแล้วก็ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการการส่งสินค้ากับพวกเราที่พวกเราเนี่ยจะได้ส่งสินค้ารวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะคะฉะนั้นเป้าหมายของ eBay Southeast Asia ที่จะจัดทำระบบนี้ขึ้นมาก็คืออยากให้พวกเราที่เป็นเซลเลอร์เนี่ยได้มีการจัดส่งสินค้านะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันจะส่งผลให้กับตัวเราเนี่ยเป็นท็อปเรตเตอร์เซลเลอร์ค่ะมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่มันสำคัญมากๆก็คือเรื่องของเวลามีคนบอกกับพวกเราจำได้ไหมคะหรือแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะบิลเกตส์หรือหลายๆคนนะคะที่เป็นคนประสบความสำเร็จเขาจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะในชีวิตของเราก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาที่มันผ่านไปแล้วอะเวลาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราไม่สามารถซื้อมันกลับมาได้ฉะนั้นเรื่องของเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วระบบ C-Pass เนี่ยมันจะช่วยพวกเราเร็วกระชับรวดเร็วเพียงปลายคลิกของคุณนั่นเอง1 นาทีที่พวกเราคลิกเมาส์อะค่ะคุณจะได้ประสิทธิภาพในการชิปปิ้งที่แตกต่างออกไปและมันจะส่งผลให้กับตัวเราเนี่ยเป็นนักขายมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเลยนะคะฉะนั้นเรารู้จุดประสงค์แล้วแหละรู้แล้วว่าโครงการ C-Pass ที่ eBay Southeast Asia เนี่ยจัดทำขึ้นให้กับเราเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรนะคะและมากกว่านั้นก็คือเรามาดูกันค่ะว่าระหว่างแบบเดิมวันนี้เพจทำให้ทุกคนดูคือเนื่องจากว่าพี่เอใช้บริการก่อนพวกเราอะเอาง่ายๆนี่คือระบบเดิมทุกคนดูนะนี่คือระบบ C-Pass เดี๋ยวพี่เออยากให้พวกเราจดแล้วเห็นความแตกต่างนะคะจุดเด่นของระบบ C-Pass คืออะไรเรื่องแรกถ้าพี่เอใช้ระบบ C-Pass พี่เอสามารถกดปริ้นลาเบลตรงนี้ได้เลยเฮ้ยดีๆนะพี่เอสามารถกดปริ้นลาเบลแท็บเอาง่ายๆถ้าเป็นระบบเดิมอันนี้ต้องขอจากไปรษณีย์ถูกไหมไปรษณีย์เป็นคนออกมาให้นะจ๊ะไป
ไปรษณีย์ออกให้นะจ๊ะบางคนอ่ะสมมติยกตัวอย่างแบบเดิมนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดเวลาคุณจะไปขอ tagging number เขาให้ไหมไม่ให้ใครจะให้คุณก็คุณยังไม่เป็นที่รู้จักเลยถูกต้องไหมคะต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะหวง tagging number มากถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนอยู่ในกรุงเทพที่คุณส่งเยอะๆแล้วคุณไปรษณีย์ไปรษณีย์เขาก็จะให้ tagging number มาถูกไหมพอเราได้ tagging number มาแล้วเราต้องทำอะไรคะเราต้องมากรอก RR ตัวเลข4ตัวแรก4ตัวหลังนะคะ1ตัวสุดท้ายแล้วเติม TH แล้วต้องมากรอกอีกนั่นนึงว่า Thailand Post ถูกต้องไหมถูกต้องไหมแต่คุณพระ eBay C Pass คุณพระคุณกดปุ๊บมันปริ้นลาเบลมาเลยครับผมมันปริ้นมาเลยนะครับผมมันปริ้นมาเลยครับแสดงว่าคุณออกอะไรคะออกเลขติดตามตัวพัสดุได้แล้วแล้วอย่างนี้คุณจะไม่เป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์ได้อย่างไรคุณลองนึกภาพดีๆนะเวลาเราซื้อสินค้าบน eBay เราได้ของมาจากต่างประเทศแบบนี้ถูกไหมเราได้ของมาจากประเทศจีนอ่ะสมมติว่าพี่เอซื้อสินค้าจาก eBay คุณเคยสงสัยไหมคะว่าเฮ้ยทำไมมันปริ้นแผ่นเดียวจบ CN22 ก็อยู่ตรงนี้นึกออกนะ CN22 ก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณเคยสงสัยไหมประเทศไทยเมื่อไหร่มันจะมีแบบนี้วะแปะแผ่นเดียวปริ้นออกมาเป็นสติ๊กเกอร์นึกออกนะคะปริ้นออกมาเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นเดียวคือจบครับจบแล้วพัสดุของคุณน่ะไม่ต้องเย็บแม็กอีกต่อไปเห็นไหมเย็บกาวเหมือนกับพี่เอคุณพระแม่งเจ๋งปะนี่คือมันปริ้นในระบบเลยนะครับระบบ C Pass นะครับทุกคนรู้เหมือนแล้วพี่เอขายอะไรฉันต้องปิดไว้ก่อนระบบนะคะมันจะปริ้นมาเลยในระบบคือที่อยู่ลูกค้าตรงนี้ที่อยู่เราตรงนี้เลข tagging number โดยที่เราไม่ต้องกรอกแล้วครับเราเลือกในระบบได้เลยว่าเราจะส่งแบบไหน e-package ลงทะเบียนหรือว่าไม่ลงทะเบียนมีให้เลือก3อย่างของไปรษณีย์ไทยนะจ๊ะเราเลือกได้เลยพอเราเลือกแบบไหนมันจะปริ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วยังไงรายการสินค้าที่เราขายจำนวนน้ำหนักนะคะตรงนี้ทั้งหมดด้านล่างตรงนี้ให้ทุกคนดูนี่คือ CN22 ครับคุณถ้าเราทำแบบเดิมเราต้องมานั่งแปะ CN22 ถูกต้องไหมถ้าเราทำแบบเดิมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะเราติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้แล้วเราต้องเย็บแม็กถูกต้องไหมเพราะเราส่งแบบพัสดุย่อยทางอากาศแต่ถ้าเราส่งแบบ C Pass หรือ e-package แปะได้เลยไหมคะคุณแปะได้เลยไหมคะคุณดูนะเหมือนต่างประเทศที่เขาส่งมาให้เราอ่ะมันแปะได้เลยจริงปะพี่เอก็เหมือนกันครับคุณนี่คือแปะสติกเกอร์มาแล้วนะอันนี้คือแผ่นกระดาษสติกเกอร์ปริ้นกับสติกเกอร์ได้เลยแล้วพี่เอกลัวว่ามันจะลอกไอตัวเลขติดตามตัวกลัวมันจะลอกพี่เอก็เลยเอาสกอตเทปแปะชื่อลูกค้านะคะกับลาเบลตรงนี้อีกรอบนึงจบเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้พี่เอก็ติดกาวเรียบร้อยแล้วก็เอา eBay เนี่ยไอตัวกระดาษม้วน eBay เนี่ยมาปาดอีกทีแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไอตัวตรงนี้นะคะของ eBay เนี่ยก็คือคุณทากาวเสร็จก็คือจบได้เลยนะหรือคุณทากาวเสร็จแล้วคุณก็เอาสกอตเทปแปะตรงนี้อีกได้เลยคือเข้าใจความหมายนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งแรกนะคะที่จุดเด่นของการที่คุณจะใช้ C-Pass ก็คือ1เราสามารถออกเลขลงทะเบียนได้เลยค่ะนะคะรวดเร็วมากๆและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นออโตเมติกที่คุณสามารถที่จะกดมาร์คชิปได้เลยหลังจากนั้นคุณแพ็คสินค้าเรียบร้อยก็เอาตัวนี้เนี่ยไปที่ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็เอาไอ้ที่ยิงบาร์โค้ดยิงปุ๊บเข้าระบบแล้วค่ะเคลียร์ปะง่ายปะฉะนั้นพี่เออ่ะได้ทดลองใช้บริการก่อนพวกเราปรากฏอ่ะพี่เอบอกได้เลยพี่เอเนี่ยใช้บริการที่ไปรษณีย์พระโขนงพอพี่เอไปใช้บริการปุ๊บเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ครั้งแรกที่เขาเห็นพี่เอส่งแบบนี้เฮ้ยพี่เอคืออะไรอ่ะ
ทุกคนอย่าตื่นเพราะเขาอะเพิ่งครั้งแรกของเขาไงเพราะเราเป็นคนแรกที่เราเอามาใช้ที่ eBay ให้เบย์ทดลองระบบนี้มาใช้พี่เอก็ไปใช้ที่ไปรษณีย์พระโขนงพี่บอกว่าเนี่ยเป็นระบบใหม่ของ eBay นะคะคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เรียกกันมาหมดเลยเฮ้ยทุกคนที่เคาน์เตอร์มาดู eBay เป็นอย่างนี้แล้ว eBay เขาทำแบบนี้แล้วเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคือคุณนึกออกไหมมันต่างกันยังไงต้องติดสติ๊กเกอร์แอร์เมลต้องติดสติ๊กเกอร์แท็กกิ้งนัมเบอร์แล้วยังไงคุณจะต้องมาเขียน CN22 ให้ยุ่งยากอีกทำไมมันจบในใบเดียวอ่ะมันเร็วป่ะคุณไม่ต้องกรอกอะไรเลยครับระบบมีให้เลยเพียงคุณกรอกอะไรคะเซ็นไลเซนพี่เซ็นไลเซนว่าเอมี่ค่ะคุณแค่เซ็นไลเซนตรงนี้จบเลยค่ะเคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยสุดยอดป่ะสุดยอดมั้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเพมีสอนฟรีกับพวกเราด้วยนะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนใครฟังจนจบเดี๋ยวเตรียมข่าวดีนะคะยังไงต่อช่วยเราแล้วนะแล้วมันไม่พอขนาดนั้นคุณคะให้มันสะใจในระบบของ eBay Southeast Asia ที่ช่วยให้กับเซลเลอร์ใน Southeast Asia ที่จะเป็น Top Rated Seller เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายพวกเราให้มากขึ้นคุณดูถ้าคุณใช้ระบบนี้เพียงปลายนิ้วของคุณที่คุณคลิกปุ๊บใช้เวลาเพียง1นาทีคุณดูนะเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายรายละเอียดนะคะเห็นไหมเนี่ยพี่เอก็แค่เอาอันเนี้ยเนี่ยเอาอันเนี้ยมาแปะบนซองนี่เอาของจริงเลยนะเนี่ยแปะบนซองแบบนี้จบครับจบเลยครับใบเดียวทุกอย่างอยู่ในระบบคุณกรอกข้อมูลในระบบมีเพิ่มนู่นนี่นั่นนี่นั่นแบบนั้นเลยครับง่ายมากไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะแต่สิ่งที่มันเด็ดคืออะไรครับเรื่องของมัลติชอยส์นะคะในเรื่องของระบบของการขนส่งในการชิปปิ้งมีให้เราเลือกหลากหลายมากเช่นเปยยกตัวอย่างถ้าเป็นของไปรษณีย์ไทยนะถ้าเป็นของไปรษณีย์ไทยจดเลยนะคะถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยมีให้เราเลือก3อย่างด้วยกันถ้าสมมุติเขามีให้เลือกเขาจะมีเช่นไปรษณีย์ไทย DHL แล้วก็มีอื่นๆ Arthur นะคะก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยระบบนะคะไปรษณีย์ไทยก็คือ Thailand Post DHL E-commerce แล้วก็อื่นๆพี่ขออธิบายพวกเรา2ระบบระบบแรกคือไปรษณีย์ไทยระบบที่2ก็คือ DHL e-commerce อ่ะเรามาฟังระบบแรกก่อนระบบแรกคือไปรษณีย์ไทยนะคะใครจดได้จดนะจ๊ะโอเคพอดีว่าไปรษณีย์ไทยเขาเอกสารให้พี่เอเนี่ยทั้งหมด2ชุดนะคะให้พี่เอเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะอ่ะใครมีปากกาจดนะคะระบบตัวของไปรษณีย์ไทยมันจะมีด้วยกัน3ระบบที่เอามาเอื้ออำนวยกับ C-Pass นะคะ3ระบบระบบแรกเรียกว่า E-Package นะคะระบบแรกเรียกว่า E-Package ให้ทุกคนเขียนงี้ก่อนอันแรก E-Package อันที่2ก็คือลงทะเบียน Register ปกติแบบที่2ก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือตัวนี้นะคะนี่คือแบบที่2ก็คือลงทะเบียนนะคะแบบที่3ก็คือไม่ลงทะเบียนอะไรเลยนะคะแบบที่3คือไม่มีเลขติดตามตัวเอาง่ายๆไม่ลงทะเบียนนะคะมีด้วยกัน3แบบฉะนั้นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองก่อนค่ะว่าเราอยากเป็น Top Rated Seller มั้ยถ้าเราอยากเป็น Top Rated Seller เพแนะนำว่าให้คุณเลือก2แบบแบบไหนก็ได้แบบแรกจะเป็น e-package ก็ได้แบบที่2ก็คือ register ฉะนั้นคำถามคือพี่เอเนี่ยจะให้ความแตกต่างกับพวกเราว่าระบบเก่าค่าใช้จ่ายกับตัวระบบใหม่ e-package ใครอยากจะส่งแบบเดิมก็ไม่ว่ากันใครอยากจะส่งแบบใหม่ก็ดีเลิศประเสริฐศรีนะคะคุณเลือกเอาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะอันดับแรกก็คือถ้าใครเลือกแบบ e-package นะคะไปรษณีย์เนี่ย
จะแบ่งประเภทออกเป็น3การบริการด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะ e-package เนี่ยเริ่มใช้แล้วนะคะจะมีประเภท3ประเภทด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือประเทศที่เป็นฮ่องกงเกาหลีใต้จีนมาลดีฟเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและไต้หวันนะคะกลุ่มที่1เพื่อให้ทุกคนเห็นความแตกต่างคือถ้าเราส่งสินค้าแบบ e-package กับประเทศปลายทางกลุ่มที่1นะคะถ้าเราส่งสินค้า100กรัมเราจะเสียค่าบริการอยู่ที่120บาทดีๆนะถ้าคุณส่ง e-package กับกลุ่มประเทศปลายทางที่1นะคะที่มีประเทศดังต่อไปนี้ก็คือฮ่องกงเกาหลีใต้จีนมาลดีฟเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและไต้หวันเพียยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณส่ง100กรัมให้แยกให้คุณเห็นชัดเจนจดนะคะใครจดไม่ทันถามเมย์นะคะแยกชัดเจนคือถ้าคุณส่งระบบแบบเดิมแล้วส่งแบบเดิมนะคะ100กรัมค่าส่งคิดกรัมละบาทคือ100บาทบวกแท็กกิ้งนัมเบอร์ไป85บาทถูกต้องไหมรวมกันเป็นเงินกี่สตางค์คะก็เป็น185บาทถูกต้องไหมถ้าเกิดเป็นแบบที่1แบบเดิมแต่ถ้าเกิดคุณใช้บริการ e-package มันคือตัวย่อของ e-package ที่เราสามารถปริ้นลาเบลตรงนี้คุณไม่ต้องกังวล นะคะมันปริ้นมาออโตเมติกก็คือเป็น LX เราไม่ต้องไปกรอก tagging number นะคะระบบมันขึ้นออโตเมติกเลย LX เลข number อะไร Thailand Post คุณไม่ต้องไปกรอกอะไรเลยค่ะแค่คุณเลือกว่า e-package ตรงนี้เขาจัดการกรอกทั้งหมดในร้านหลังบ้านให้คุณหมดเลยออกลาเบลตรงนี้คุณหมดเลยฉะนั้นตัวนี้น้ำหนัก100กรัมส่งแบบ e-package ในราคาแค่เพียง120บาทแสดงว่าเราประหยัดเงินไป120ลบ185เป็นเท่าไหร่เราประหยัดเงินไป65บาทคุณพระเฮ้ยมันมีแต่เรื่องดีนะเนี่ยใครไม่ใช้บริการเดี๋ยวจะบอกว่าใครใช้ได้บ้างและใครใช้ไม่ได้นะคะโอเคเคลียร์นะเข้าใจนะกลุ่มประเภทที่2กลุ่มประเภทแรกบอกไปแล้วว่าประเทศไหนนะคะกลุ่มประเทศที่2ที่สามารถใช้ e-package เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศ2ประเทศเท่านั้นนะคะกลุ่มประเทศที่2ใครมีลูกค้าปลายทางที่เป็นญี่ปุ่นกับออสเตรเลียญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะคะเวลาปริ้นออกมาแบบนี้น้ำหนัก100กรัมเหมือนกันแต่คิดค่าบริการอยู่ที่150บาทว้าว150บาทแสดงว่าญี่ปุ่นกับออสเตรเลียแพงกว่าบ้านประเทศอื่นๆ30บาท e-package เหมือนกันนะแต่ตัวย่อตรงนี้ค่ะมันจะเป็น LQ ค่ะเพราะเป็นการจัดการของไปรษณีย์ที่บวกกับบริษัทไปรษณีย์ปลายทางอะค่ะเรื่องระบบขนส่งของเขาฉะนั้นมันจะเป็นตัวข้างหน้าว่า LQ แล้วมีรันนัมเบอร์มาหมดเลยเราก็เสียตอนที่ไปรษณีย์ยิงบาร์โค้ดปุ๊บก็จะขึ้นเลยว่า150บาทค่ะนะคะต่อไปประเทศปลายทางกลุ่มที่3นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาลูกค้าพี่เองเพราะส่วนใหญ่ร้านของเบย์ทั้งหมดนะคะจะเป็นลูกค้าที่มาจากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะคะกลุ่มประเภทที่3นะคะถ้าเราส่งนะคะเป็นแบบตรงนี้นะคะเป็น e-package ราคาแค่เพียงตรงนี้นะคะราคาแค่เพียง125บาทค่ะแพงกว่ากลุ่มที่1แค่เพียง5บาทเท่านั้นเองฉะนั้นนะคะเพย์อยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่าตรงนี้คนที่จะใช้บริการ e-package คือใครแยกก่อนนะคะคือใครคนที่อยู่ตอนนี้เนื่องจากระบบไปรษณีย์เนี่ยกำลังปรับกำลังเพิ่มนะคะบางสาขาถ้าเกิดคุณไปพูดบอกว่าพี่หนูจะส่งแบบ e-package คือมันมีแบบนี้มาให้คุณปริ้นแบบนี้ปุ๊บไปรษณีย์บางสาขาที่ไม่ใช่ในกรุงเทพสาขาใหญ่ๆฟังดีๆนะคุณจะไปแบบไปรษณีย์ในห้าง
ไปรษณีย์ที่เขาเป็นช็อปเล็กๆเขายังไม่เข้าใจระบบเขายังเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้นะคะฉะนั้นอยากให้คุณที่จะไปส่งและใช้บริการ e-package นะคะอยากให้เป็นไปรษณีย์สาขาใหญ่ๆในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะตัวนี้ถ้าเกิดในต่างจังหวัดเนี่ยยังนะคะต้องรอระบบเขานิดนึงนะคะเข้าใจตรงกันนะแต่ C-Passเราอยู่ตรงนี้เราสามารถผูกระบบ C-Pass เข้าได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่เอบอกว่าถ้าไปรษณีย์สมมุติเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นพี่อยู่อยู่ที่จังหวัดลำพูนน่ะเจ้าแต่ว่าระบบไปรษณีย์น่ะเจ้า C-Pass ไอตัวของ E-Package แบบเนี้ยไปรษณีย์ยังไม่รองรับน่ะเจ้าไม่ต้องกังวลน่ะเจ้าเราสามารถเลือกใช้บริการกับ DHL E-commerce ได้เลยว้าวดีๆนะตอนนี้ระบบของไปรษณีย์ไทยกำลังเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มกระจายแจ้งไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีทั้งหมด 1,200 สาขาฉะนั้นตอนนี้เขาจะค่อยๆทยอยนะคะในการที่จะให้บริการตรงนี้ให้ครอบคลุมทั้ง 1,200 สาขาทั่วประเทศนะคะฉะนั้นตอนนี้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะคุณดาวน์โหลดคุณอัพโหลด C-Pass Sign In ทุกอย่างให้ระบบมันปักอินกับ Account ของเราให้เรียบร้อยก่อนแต่เราถ้าเรายังไปรษณีย์ยังไปไม่ถึงนะคะไปรษณีย์ยังไม่ได้เปิดเต็มที่เราก็เลือกใช้ DHL ได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายกับพวกเราอีกทีนึงนะคะอันนี้คือให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะว่าระบบมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นระบบของไปรษณีย์มันจะมี3แบบให้เราเลือกแบบที่1นะคะก็คือ E-Packageราคาเนี่ยมันจะถูกหน่อยนะคะแบบที่2คือ register ก็คือลงทะเบียนปกตินะคะราคาก็จะถูกกว่าตัวเก่านะคะราคาก็จะถูกกว่าตัวเก่าและแบบที่3ก็คือไม่ลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะคะแบบแรก e-package สามารถมีเลขติดตามตัวได้แต่ไม่สามารถเคลมประกันได้แบบที่2แบบ register ก็คือเคลมประกันทุกอย่างได้ปกติเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญที่มันสุดยอดเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องของข้อดีกันตรงนี้ทุกคนเข้าใจเรื่อง e-package นะคะก่อนที่พี่จะไปพูดสุดท้ายในการไลฟ์วันนี้ก็คือเรื่องของข้อดีที่อยากจะให้ทุกคนใช้บริการของ C-Pass กันนะคะ eBay C-Pass กันก็คือว่าเราจะมีระบบที่เราใช้บริการเนี่ยได้เยอะมากมายแบบแรกนะคะก็คือไปรษณีย์ไทย Thailand Postแบบที่2ก็คือ DHL e-commerce นะคะเพื่ออยากจะแจ้งกับทุกคนให้ทราบอย่างนี้ค่ะว่าสมัยก่อนเวลาเราเนี่ยจะใช้บริการ DHL เราจะต้องมี 50,000 บาทในการเปิด account กับ DHL e-commerce ถูกต้องไหมหรือช่วงยุคแรกๆต้องมีเงิน 50,000 ถึงจะเปิด account DHL ได้ยุคมาผ่านมานะคะเราจะเปิด account DHL ได้เราจะต้องมีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เปิด account DHL แต่ปัจจุบันตอนนี้นักเรียนของพี่ AB eBay Family ฟังดีๆนะคะหากใครต้องการเปิด account กับ DHL e-commerce Thailand คุณแค่เพียงเตรียมเอกสารคือสำเนาหน้าแรกบัตรประชาชนพร้อมกับสมุดบัญชีหน้าแรกของคุณว้าว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 ดีๆนะบัตรประชาชนถ่ายบัตรประชาชนหน้าแรกนะคะถ่ายสมุดบัญชีหน้าแรก2 อย่างนี้คุณแจ้งกับทางทีมคุณโบนะคะ DHL e-commerce ว่าจากพี่เอทาง DHL e-commerce จะเปิดบัญชี DHL ให้กับคุณเลยค่ะว้าวพอคุณมีบัญชีกับ DHL e-commerce เรียบร้อยแล้วนะคะทางเวลาเราจะใช้ C-Pass แล้วระบบชิปปิ้งที่เราจะส่งสมมุติเราเปิดเรากดไปที่ DHL e-commerce DHL e-commerce จะไปผูกกับบัญชีDHL ของเราที่เราเปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จัดการเลือกระบบการจัดส่งได้เลยค่ะปัจจุบันตอนนี้ DHL e-commerce มีทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดค่ะสมัยก่อนเมื่อปีก่อนๆเมื่อ2ปีที่แล้ว DHL e-commerce มีแค่เพียง14จังหวัดทั่วประเทศแต่ตอนนี้
DHL e-commerce มีทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเฮ้ยดีไหมราคาของ DHL e-commerce ค่าบริการจะแพงกว่าไปรษณีย์ไทยนิดหน่อยเหลือบกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่มันดีกว่าข้อที่1สินค้าของเราถึงเร็วกว่าข้อที่2ที่ DHL ดีกว่าไปรษณีย์ไทยเวลาลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้รับสินค้า DHL เนี่ยจะเคลมสินค้าเคลมเงินให้กับคุณก่อนแต่คุณรู้ไหมขอโทษนะคะไปรษณีย์ไทยคือถ้าคุณจะเคลมว่าสินค้าคุณไม่ได้รับกับลูกค้าไม่ได้รับสินค้าแล้วคุณจะเคลมนะคะคุณจะทำเรื่องกับไปรษณีย์ไทยเนี่ยใช้เวลา2ปีคุณถึงจะได้เงินนั้นกลับมาเคลียร์นะคะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพพี่เอแนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าสินค้าของคุณนะคะสินค้าของคุณราคาขายของคุณมันต่ำกว่า100เหรียญ US ดอลลาร์แนะนำว่าใช้บริการกับไปรษณีย์ไทยค่ะแต่ถ้าสินค้าคุณรู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงกลัวว่ามันจะหายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าเกิน50เหรียญ US ดอลลาร์ขึ้นไปแต่น้ำหนักต้องไม่เกิน2กิโลนะจ๊ะคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราทำอีคอมเมิร์ซฉะนั้นสินค้าของเรามันจะไม่เกิน2กิโลกรัมเราจึงใช้บริการไปรษณีย์ไทยกับ DHL e-commerce แต่ถ้าสินค้าเราเกิน2กิโลกรัมเราจะต้องใช้บริการ DHL Express ไม่เหมือนกันนะเราต้องแยกเราต้องเข้าใจระบบชิปปิ้งก่อนนะคะฉะนั้นถ้าเรามูลค่าสินค้าของเราอะที่เราต้องส่งไปให้ลูกค้าเรากังวลมากกลัวว่ามันจะหายถ้าส่งกลับไปรษณีย์ไทยกลัวว่ามันจะหายพี่แนะนำว่าคุณสามารถที่จะเลือกใช้บริการกับ DHL e-commerce ได้เลยคุณเนี่ยจะมีประกันสินค้าจะมีการรีฟันคืนฉะนั้นมันเซฟตัวคุณได้เยอะเลยค่ะนะคะพี่เอแนะนำว่าเป็น DHL แล้ว DHL เนี่ยคุณลองนึกดูนะ DHL เกิดมาแล้วกี่ปีแล้วเขาเด่นในเรื่องของชิปปิ้งฉะนั้นเราจะใช้อันดับหนึ่งของโลกในการใช้บริการเพื่อเซอร์วิสตัวคุณน่ะคุณอยากเป็นแบบไหนคุณอยากเป็นมืออาชีพไหมคะถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพเดี๋ยวนี้เขาไฟเขียวให้เราทุกอย่างเลยแล้วคุณจะไม่สมัครเหรอคะในการใช้บริการ DHL เปิด account ไว้นะคะแล้ววันที่คุณอยากจะใช้บริการคุณก็แค่เลือกอะค่ะว่าเออวันนี้นะสินค้าเราอะยอดเรามันไม่ได้สูงมากก็ใช้บริการไปรษณีย์ไทยแต่ถ้าวันไหนยอดเราอุ้ยตายแล้วลูกค้าซื้อเยอะตุ๊ด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 ซื้อเยอะเลยตั้ง100เหรียญหรืออะไรแบบนี้ค่ะเกิน100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญอะไรเงี้ยคุณจะใช้บริการกับใครที่ป้องกันความเสี่ยงการสูญหายก็ต้อง DHL e-commerce ถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะหรือบางคนบอกว่าพี่เอแล้วมันจะมีการใช้บริการกับชิปปิ้งนะคะที่อื่นอีกไหมมีค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะส่งกับ FedEx นะคะคุณก็กดอื่นๆ Other แล้วก็เลือกว่าคุณจะใช้บริการกับค่ายไหนในการชิปปิ้งนะคะแล้วคุณก็กรอกการบริการตรงนั้นกลับไปแต่พี่เอมองว่าไปรษณีย์ไทยค่าบริการถูกนิดหน่อยนะคะถูกแต่กับ DHL ค่าบริการสูงนิดหน่อยแต่มันเป็นการบริการเซอร์วิสระดับโลกแค่มี2เซอร์วิสการบริการตรงนี้มันเพียงพอแล้วค่ะมันเพียงพอแล้วจริงๆคุณได้ไม่ต้องสับสนเรื่องของราคาว่าเจ้านี้ค่าส่งราคาเท่าไหร่เจ้านี้เท่าไหร่เจ้านี้เท่าไหร่เจ้านี้เท่าไหร่เราไม่ต้องสับสนเราเลือกแค่ช้อยส์2อย่างอันไหนราคาถูกก็ไปรษณีย์ไทยเลือก e-package อันไหนราคาแพงหน่อยก็เลือก DHL e-commerce จบแค่นี้เองทำอะไรที่เรารู้สึกว่าระบบที่ eBay Southeast Asia สร้าง CPass ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้เนี่ยพี่เอมองว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแล้วอยากให้เซลเลอร์ใน Southeast Asia เนี่ยได้ใช้กันนะคะโอเคคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะก็คือเรื่องของจุดเด่นนะคะจุดเด่นอ้อก่อนเราไปจุดเด่นเป็นอย่างนี้ค่ะว่าถ้าพวกเราได้เลือกในการใช้บริการเดี๋ยวพี่เอให้ทุกคนดูนะคะเนื่องจากพี่เอน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักเบานะคะพี่เลยเลือกแบบ e-package ตัวย่อตรงนี้มันจึงเป็น LX ราคาอยู่ที่120บาทแต่ว่าสินค้า2อย่างนี้นะคะมันมีมูลค่าสูงพี่ก็เลยเลือกเป็นตัว register ตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็น RQ นะคะเวลาเราพิมพ์
ให้พวกเราลองเลือก2แบบถ้าใครอยากจะประหยัดคุณใช้กระดาษ A4 เหมือนเดิมก็ได้แล้วคุณตัดตามขอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ทากาวยูฮูแล้วแปะสติกเกอร์ก็คือไอตัวเทปใสอะค่ะที่คุณแปะติดกล่องอะเอามาแปะอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าโอเคเอาสะดวกไปเลยแล้วคุณลงทุนหน่อยคุณสามารถซื้ออันนี้ได้ค่ะมีอยู่ทุกที่นะคะเป็นแผ่นสติกเกอร์นะคะเป็นแผ่นสติกเกอร์ตรงนี้กระดาษขาวมันกับขาวด้านมันจะมีให้เลือกนะคะว่าขาวมันกับขาวด้านยังไงเพแนะนำเป็นแบบนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ขีดว่าขาวมันขีดขาวด้านนะคะมันมีสติกเกอร์ที่ปริ้นเนี่ยมันมี2แบบแบบนึงเนี่ยมันจะแววๆเลยเวลาปริ้นเนี่ยหมึกมันจะไม่ติดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ตัวหน้ามันเวลาคุณเปิดซองก่อนก็ได้แล้วลองรูปกระดาษมันคล้ายกับตัวกระดาษ A4 เลยค่ะแต่มันเป็นกระดาษสติกเกอร์พอเวลาเราปริ้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะตัดกรอบตรงนี้นะคะแล้วมาแปะได้เลยใน1 A4 อะค่ะเวลาเราส่งรายการสินค้าใน1 A4 สามารถปริ้นออกมาได้ทั้งหมด4ชิ้น4รายการส่งซึ่ง eBay เขาทำแพลตฟอร์มให้กับคุณแล้วคุณอยากจะปริ้นสมมุติคุณมียอดโซมาสัก5โซคุณก็กดติ๊ก4รายการ1 2 3 4มันปริ้นออกมาเป็นลาเบลมันปริ้นออกมาเป็นแบบนี้ได้1 A4 กับอีก1รายการมันก็จะเป็นเศษของมันอีก1ช่องแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าช่วงแรกเรายังไม่ได้มีสตังค์มากเราอาจจะใช้เป็น A4 ในการปริ้นออกมาก็ได้ค่ะแล้วเอาตัวนี้มาตัดแล้วก็มาแปะนะคะแล้วก็มาแปะลงแล้วค่อยทากาวให้เรียบร้อยเอาสติกเกอร์แถบใสอะค่ะมาแปะอีกทีนึงก็ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลองดูนะคะว่าใครเนี่ยอยากจะใช้แบบไหนอยากจะประหยัดเงินแต่ส่วนใหญ่ที่เมืองนอกนะคะที่ไปซื้อของมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยแต่หมึกของคุณเนี่ยมันต้องคุณดูนะพี่เอเอามือลูดเนี่ยลูดแบบเนี้ยหมึกมันไม่ออกเลยถูกไหมชื่อที่อยู่ลูกค้ามันก็ไม่ออกนะคะฉะนั้นตอนที่คุณปริ้นถ้าเกิดคุณซื้อสติกเกอร์มาคุณลองรูปนิดนึงถ้าพี่ก็ไม่รู้ว่าปรินเตอร์ของเรามันเป็นแบบไหนถ้าเกิดมันปื๊ดมันเปิดอ่ะวิธีง่ายก็คือเอาเทปใสเหมือนพี่เอทำเนี่ยพี่เอกลัวว่ามันจะเปิดใช่ไหมพี่เอเอาเทปใสเนี่ยมาแปะเห็นไหมคุณจะเห็นสะท้อนตรงนี้มันไม่แปะอันนี้เป็นสติกเกอร์เลยนะคะอันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์พี่เอาเทปใสเนี่ยมาแปะตรงนี้อีกครั้งนึงไม่ให้มันเลอะเพราะว่าหมึกของพี่เอเนี่ยมันเป็นหมึกที่ถ้าโดนน้ำอ่ะมันก็จะเลอะใช่ไหมมันมีแบบหมึกแบบโดนน้ำแล้วมันก็ไม่เลอะได้อันนี้ต้องแล้วแต่พวกเรานะคะแต่ถ้าเซฟแล้วประหยัดก็คือแค่แปะสติกเกอร์ทับไปตรงลาเบลกับตรงชื่อลูกค้าก็เท่านั้นเองนะคะคือเวลาแปะแถบมันจะใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้รับมันจะตีกลับตรงนี้ที่อยู่เรามันจะตีกลับมาให้เราเลยแบบนี้เคลียร์นะคะโอเคฉะนั้นเรามาพูดอีกเรื่องนึงโอเควันนี้เนื้อหาเยอะนิดนึงนะคะพี่เออยากให้มันละเอียดเพื่อให้พวกเราเนี่ยใช้บริการระบบ C-Pass ที่ eBay Southeast Asia สร้างมาให้กับพวกเราใช้บริการกันนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่เอฟังพี่เออยู่ใช่ไหมคะพี่เอขอหัวใจรัวๆนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราจะได้แบ่งปันต่อขอหัวใจรัวๆให้กับพี่เอหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อละน้องออมบอกว่าแบบนี้ประหยัดดีค่ะมีน้องมณีรัตน์บอกว่าจากเครื่องเลเซอร์จะไม่หลุดโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยทุกคนมาช่วยบอกกันนะคะแล้วก็น้องพักวิภาบอกว่าเป็นกระดาษสติกเกอร์แบบขาวด้านค่ะพี่เอคือพี่ซื้อมาหลายแบบฉะนั้นตอนแรกที่พี่เอทำในการปริ้นนะคะพี่ก็ลองปริ้นมาหลายแบบแล้วก็ลองทำดูเพื่อให้จะเวลาเรามาแบ่งปันจริงๆเราจะได้สอนตรงนี้ได้นะคะพี่เออาจจะสอนแน่นนิดนึงนะทุกคนนะขอบคุณน้องออมที่คอยสรุปให้กับพี่เอด้วยนะคะโอเคเราไปต่อนะคะเราไปต่อนะโอเคคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าการที่ eBay Southeast Asia เนี่ยเขาใส่ใจกับเซลเลอร์แล้วอยากให้ผลลัพธ์ของยอดของเซลเลอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีเราจึงจะมาดูกันนะคะว่าข้อดีนะคะ
ของการใช้ CPass นะคะมันสำคัญกับเราอย่างไรมีด้วยกัน3ข้อค่ะจดเลยนะคะใครมีปากกาจดได้เลยนะคะข้อดีของการที่เราจะเอา CPass นะคะมาปักอินกับ Account ของเราในการที่เราจะช่วยในการเป็นเซลเลอร์มืออาชีพนะคะข้อดีมีด้วยกัน3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเซฟไทม์ค่ะเรื่องที่1คือเซฟไทม์เรื่องของการประหยัดเวลาค่ะนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเพย์บอกแบบนี้ก่อนที่มันเด่นคือเรื่องของการประหยัดเวลาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามเรายกตัวอย่างสมมุติในบ้านของเราเพย์ยกตัวอย่างนะคะในบ้านของเราสมมุติน้องจิราวันนะคะสมมุติน้องจิราวันเนี่ยเปิด eBay 1 account นะคะเปิด eBay 1 account แฟนของน้องจิราวันก็เปิด1 account เป็นบัญชีของเขานะเป็นบัญชีของเขาแต่เรา2คนอยู่บ้านเดียวกันผลปรากฏว่าสมมุติวันนี้น้องจิราวันเนี่ยฟังพี่ไลฟ์แล้วเข้าไปในcpass.com นะคะคุณเข้าไปในนี้cpass ไม่ต้องมี www นะคะ cpass.ebay.com เข้าไปปุ๊บเราก็ไปไซน์อิน ID ร้านของเราใส่พาสเวิร์ดไปปุ๊บ cpass ก็จะรู้แล้วว่า ID ร้านของเราคืออะไรก็จะปักอินบวกเข้าไปเลยแต่เป็นแบบนี้อีกถ้าเกิดว่าแฟนของเราเขาไม่ได้มาแบบว่างในการแพ็คสินค้าส่งอย่างเงี้ยแต่เราอยู่บ้านเดียวกันถูกต้องไหมน้องจารุวรรณสามารถบวกเพิ่ม ID ของแฟนเข้าไปได้เลยค่ะว้าวแล้วเวลาร้านของน้องจิราวรรณและร้านของแฟนของน้องเนี่ยทั้ง2ร้านมียอดโซเราล็อกอินมันต้องมี account หลักก็คือของน้องจิราวรรณ account หลักนะคะเราไซน์อินเข้าไปปุ๊บในยอดที่โชว์มันจะขึ้นยอดโซมาปุ๊บก็มีทั้งร้านน้องจิราวรรณโซร้านของแฟนของน้องโซเวลาเราจัดการกระบวนการหลังบ้านมันคือยอดเดียวกันโดยที่เราสามารถกดลาเบลตรงนี้ปุ๊บๆ บริหารจัดการใน CPass อันเดียวแต่บวกเพิ่มไปหลายแอคเคาท์ได้เลยในบ้านของเราเคลียร์ไหมฉะนั้น CPass จึงไม่เหมาะกับใครที่ทำ Dropship eBay Southeast Asia สร้าง CPass มาเพื่อสำหรับเซลเลอร์ที่แพ็คเองส่งเองค่ะขอบคุณ eBay Southeast Asia ค่ะที่สร้างระบบนี้มาให้พี่เอเฮ้ยจริงนะเพราะอะไรเรานึกดูตอนนี้เนี่ยพี่เอมีพนักงานบริษัทของพี่เอที่ขายสินค้าช่วยพี่เอลงขายสินค้าบน eBay คำถามคือคุณลองนึกดูนะสมมุติว่าร้านของเราเติบโตมากๆถ้าเป็นในอดีตร้านเราเติบโตมากๆเราจะไว้ใจให้เด็กของเราเห็นบัญชี PayPal ของเราเหรอไม่ใช่ถูกต้องไหมเราจะต้องไซน์อิน PayPalเราถึงจะเห็นว่าสินค้าอะไรที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้เมื่อเรามี CPass มันจะเห็นแค่กระบวนการหลังบ้านในการจัดการตรงนี้จบเลยค่ะไม่ต้องมายุ่งบัญชี PayPal ของเราเลยสมมุติพี่เอเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศพี่เอไซน์อิน CPass ไว้พอเวลามียอดมาเด็กของพี่เอไปดูที่ CPass แพ็คกิ้งแค่ปริ้นออกมาปริ้นอันนี้ออกมาคุณต้องกรอกอะไรไหมเฮ้ยพี่เอมันต้องกรอกอะไรมันต้องไงไม่ต้องกรอกคุณแค่เติมว่าสินค้าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่คุณจะเลือกส่งกับค่ายไหนไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยส่งแบบไหนส่งแบบอะไรนะส่งแบบ e-package ส่งแบบลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือจะเลือก DHL นึกออกไหมถ้าวันนึงคุณแบบส่งของวันหนึ่ง 20-30 รายการคุณนึกออกนะเราส่งของวันหนึ่ง 30-20 รายการมันคลิก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 เลือกคลิกคลิกคลิกปิ้นออกมาแปะสติ๊กเกอร์เสร็จยังไงเอาเด็กของเราเนี่ยไปส่งที่ไปรษณีย์ไปรษณีย์ทำไงปิ๊บจบปิ๊บ
จบปี๊บจบมันถึงช่วยว่าเซฟไทม์ไงคะข้อแรกคือช่วยเรื่องปฏิบัติการหลังบ้านของเราแล้วคุณนึกดูนะถ้าเป็นเด็กเรามันไม่รู้เรื่องถ้าเป็นแบบเดิมพี่เออันนี้ติ๊กอันไหนอ่ะกรอกอะไรอ่ะแล้วสินค้ามันคืออะไรอ่ะจริงไหมแต่ในระบบ C พาร์ทมันมีอยู่แล้วว่ารายการขายเนี่ยมันคืออะไรสมมุติรายการขายเรายาวเลย80ตัวอักษรมันจะมีตัวปากกาให้กับเราอะค่ะว่าเราอะย่อมาเลยเช่นเอียริงนะต่างหูนะคีย์เชนนะพวงกุญแจนะผ้านะขายผ้าคลุมไหล่นะก็คราฟขายอะไรอีกสมุดทำมือนะขายอะไรเราก็แค่พิมพ์ตัวย่อมาเท่านั้นเองว่าสินค้าตัวนั้นคืออะไรแบบนี้นะคะและที่สำคัญขอย้ำช่วยกาดอกดาวขอย้ำถ้าใครก็ตามขายสินค้าที่เกิน100เหรียญ US ดอลลาร์ขึ้นไปเวลาตัวของปริ้นน่ะ eBay จะมีตัวปากกาให้ตรงที่ราคาขายถ้าคุณไม่แก้ฟังดีๆนะใครราคาขาย100เหรียญขึ้นไป100เหรียญ US ดอลลาร์ขึ้นไปคนที่เวลาเราส่งสินค้าไปต่างประเทศตม.เขาเห็นว่าสินค้าราคาเกิน100เหรียญลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีนำเข้าฉะนั้นถ้าเราอยากช่วยลูกค้า eBay จึงมีตัวของปากกาให้เราเป็นคนแก้ในตัวของราคาเราสามารถปรับแก้เรื่องของราคาได้ค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาอาจจะ50เหรียญ80เหรียญหรือไงแต่อยากให้คุณต้องส่ง eBay message บอกลูกค้าว่าตอนฉันส่งสินค้าให้คุณฉันช่วยคุณในเรื่องของภาษีนะฉันปรับตรงนี้จากราคาเต็มมัน100เหรียญ US ดอลลาร์ฉันปรับให้เป็น50เหรียญนะเพื่อคุณจะไม่ต้องโดนการเสียภาษีนำเข้าว้าวดีไหมคะดีไหมฉะนั้นนี่แหละสิ่งนึงที่มันสำคัญตรงนี้ว่า eBay เนี่ยขอบคุณ eBay มากๆที่เขาทำระบบนี้มาซัพพอร์ตตัวของเซลเลอร์ซัพพอร์ตตัวของไบเออร์คือลูกค้าที่จะไม่โดนเรื่องของภาษีของตัวสินค้าเราสามารถที่จะกรอกตรงนี้ได้อย่าลืมนะคะเวลาสินค้าที่ไปถึงปลายทางตม.แต่ละประเทศจะเป็นการสุ่มในการตรวจสินค้าถ้าขณะที่เขาสุ่มเวลามันผ่านเครื่องสุ่มแล้วเขาเกิดหยิบซองตัวนี้มาสมมุตินะเขาหยิบซองตัวนี้มาเขาจะได้ดูด้วยว่าอ่ะราคาเท่าไหร่อย่างของพี่เอตัวนี้ราคาอยู่ที่ 16.99 อย่างนี้จะโดนไหมไม่โดนเป็นต้นยกตัวอย่างกับพวกเราดูพวกเราจะได้เห็นภาพนะคะและอีกเรื่องนึงคุณเห็นไหม C Pass ช่วยย่นย่อเรื่องของ Save Time คือ CN 22มันอยู่ตรงนี้หมดแล้วคุณไม่ต้องกรอกเสียเวลากรอกเลยคุณแค่เติมไปว่าคุณสินค้าของคุณน้ำหนักเท่าไหร่ฉะนั้นน้ำหนักของเราเราก็ต้องเป็น0จุดเท่าไหร่100กรัมก็เท่าไหร่เขียนไป0จุดเท่าไหร่เพราะว่าน้ำหนักมันจะเขียนแล้วว่าการส่งแบบนี้จะต้องน้ำหนักต้องไม่เกิน2กิโลกรัมนะคะเราก็ต้องเขียนน้ำหนักลงไปเขาจะมีตัวช่องปากกาให้กับเราอะค่ะให้เรากรอกน้ำหนักแสดงว่าสิ่งที่เราเป็นเซลเลอร์ใช่ไหมคะสิ่งที่เราสำคัญมากๆทุกคนต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะทุกคนต้องซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้เพราะอะไรเวลาเราขายได้เราจะได้เอาสินค้าของเราใส่ซองให้เรียบร้อยทากาวให้เรียบร้อยไปวางที่เครื่องชั่งว่าน้ำหนักเท่าไหร่พอเรารู้น้ำหนักเอาน้ำหนักไปกรอกใน C พาร์ทปริ้นออกมาก็จะได้เป็นน้ำหนักตรงนี้นะคะเคลียร์นะแล้วเราก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะหน้าซองก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเลยโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้ช่วยเราในเรื่องของเซฟไทม์ในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะไม่ต้องมานั่งกรอก CN 22เราไม่ต้องมานั่งกรอกแบบอะไรให้มันยุ่งยากแต่ในระบบเนี่ยมันมีทุกอย่างให้เราหมดแล้วนะคะเพียงแค่เราเรียนรู้ eBay ได้ทำวิดีโอนะคะได้ทำวิดีโอในการเรียนรู้เรื่อง C พาร์ททั้งหมด4วิดีโอด้วยกัน4วิดีโอด้วยกันจำได้ไหมเมื่อวานนี้พี่เอมีลิงก์ให้กับพวกเราแล้วนะคะฉะนั้นลิงก์ที่พี่เอมอบ
ที่แจ้งให้กับพวกเราเราสามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเราไปดูรายละเอียดของวิดีโอที่ eBay ทำให้คุณได้เลยทั้งหมด4วิดีโอไม่ยากเลยค่ะทุกอย่างง่ายกระชับนะคะต่อไปข้อดีข้อที่2ในการที่คุณจะมาใช้บริการกับ Cpass ก็คือว่าเซฟคอสค่ะขอบคุณมากค่ะมีน้องบอกว่าไลฟ์นี้ต้องฟังซ้ำย้ำหลายๆครั้งขอบคุณมากมากเลยใช่เพราะวันนี้เบย์เตรียมการสอนกับพวกเราแน่นมากๆทั้งข้อมูลของทางไปรษณีย์ด้วยแล้วก็ทาง eBay ด้วยคือพี่ไปเรียนหนังสือกับ eBay นี่เห็นไหมพี่ไฮไลท์ทุกจุดเลยค่ะไปเรียนมาแล้วก็เอามาสอนกับพวกเรานะคะฉะนั้นข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเซฟคอสค่ะถ้าใครก็ตามใช้บริการของ e-package ราคาของคุณเมื่อสักครู่พี่เอเปรียบเทียบราคากับพวกเราแล้วว่าราคาเนี่ยมันจะมีการถูกลงนะคะเพราะว่าเราจะได้รับส่วนลดนะคะเราจะได้รับส่วนลดจากการใช้บริการของระบบของ Cpass จากไปรษณีย์ไทยและ DHL e-commerce ฉะนั้นตรงนี้การเซฟคอสจะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายนะคะในการที่เรามีการจัดส่งหนักเมื่อสักครู่พี่เอบอกแล้ว e-package มันราคาถูกกว่าแบบเดิมยังไงพี่เอยกตัวอย่างแล้วนะราคา100กรัมนะคะถ้าเราเลือก e-package เราจ่ายแค่เพียง120บาทในราคา100กรัมแต่ถ้าเกิดเราใช้ระบบเดิมพี่เอเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งให้เราเห็นว่าราคามันถูกยังไงถ้าเป็นแบบเดิมน้ำหนัก100กรัมเหมือนกันเราจะจ่ายอยู่ที่185บาทแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบ e-package นะคะเราก็จะจ่ายอยู่แค่เพียง120บาทแต่ถ้าเป็นไปส่งกับออสเตรเลียนะคะสมมติประเทศออสเตรเลียก็จะเป็นอยู่ที่150บาทต่อ100กรัมแต่ถ้าเกิดอเมริกาก็จะแค่เพียง125บาทฉะนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณใช้บริการกับ Cpass ราคาค่าชิปปิ้งของคุณจะเซฟคอสทันทีในการถูกลงข้อดีผ่านไปแล้วเรามีข้อดีทั้งหมด3ข้อเราผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะเรื่องของเซฟไทม์ข้อที่2เซฟคอสเซฟไทม์ก็คือเซฟเรื่องของประหยัดเวลาในการบริหารจัดการหลังบ้านของคุณเรื่องข้อที่2ก็คือเซฟคอสประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณคุณก็จะมีกำไรเยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นแบบพี่เออย่างนี้ไงคะกำไรเยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นแบบนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะนะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของบอกให้เลยว่าถ้าใครก็ตามใช้บริการนะคะใช้บริการของ Cpass สิ่งที่มันจะช่วยก็คือว่าคุณดูนะคะโดยปกติถ้าเราใช้ระบบเดิมเราจะต้องมานั่งกรอก tagging number RR เลข8เลขทั้งหมด9ตัวเติม TH แล้วเราก็ต้องมากรอกอีกท่องนึงก็คือ tagging number ถูกต้องไหมถูกต้องไหมบางคนคุณไม่ใส่ตัว T คุณกรอกเองระบบมันไม่เข้ามันติดตามหมายเลขติดตามสินค้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้ระบบ Cpass นะคะคุณไม่ต้องกรอกค่ะเราออกลาเบลเรียบร้อยนะคะในระบบ Cpass ออกลาเบลให้คุณเรียบร้อยตรงนี้มันจะออโตเมติกเป็นตัวเลขออโตเมติกให้กับคุณเลยค่ะคุณไม่ต้องมานั่งกรอกอะไรให้เสียเวลาเลยแล้วอีกอย่างนึงคุณดูนะคะเวลาคุณโซแล้วคุณต้องไปส่งไปรษณีย์บางครั้งเผลอๆคุณอย่าลืมนะคะการที่เราจะเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์บน eBay ได้เนี่ยเราจะต้องมีเซอร์วิสมายการบริการหลังการขายเนี่ย1 business day คือ1วันทำการคุณลองดูนะถ้าคุณส่งแบบเดิมบางทีมันจะเกิน1 business day เกิน1วันแต่ถ้าคุณส่งแบบใหม่คุณเพียงคลิกออกลาเบลแล้วคุณรู้ไหมคุณสามารถคลิกติดตามสถานะได้เลยค่ะว้าวถ้าเป็นระบบเดิมเวลาคุณติดตามสถานะคุณต้องไปที่ไหนคะไปที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์แล้วก็ติดตามสถานะว่าตอนนี้สินค้าของฉันเนี่ยอีก85บาทที่ฉันเสีย tagging number เนี่ยสินค้าฉันมันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณใช้ระบบ Cpass เขาจะมีสถานะติดตามตัวเลยค่ะว่าตอนนี้สินค้าคุณพอคุณไปส่งไปรษณีย์มันอยู่ที่ไหนนะมันไปสุวรรณภูมินะมันถึงปลายทางแล้วนะในระบบ Cpass
บอกคุณได้เลยค่ะโอ้ my god จบในเว็บเดียวดีไหมคะดีไหมคะและอีกหนึ่งอย่างที่มัน very good มันยอดเยี่ยมมัน perfect คือมันแค่เพียงคลิกเมื่อไหร่ลูกค้าจ่ายเงินมาให้คุณปุ๊บคุณคลิกและปริ้นมันออกมาแล้วแปะไปในพัสดุมันมีเลขติดตามตัวออกมาแล้วจ้าฉะนั้นมันจึงส่งผลให้คุณเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์ค่ะที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจัดการกระบวนการภายใน one business day ว้าวเป็นไงคะเป็นเซลเลอร์ที่ออกระบบการจัดการมีลาเบลมีแถบชิปปิ้งระบบชิปปิ้งให้กับคุณแบบนี้แล้วคุณจะไม่ใช้บริการกับ C-Pass อีกเหรอคะว้าววันนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าคือพี่เอเนี่ยใช้บริการก่อนพวกเรามากี่อาทิตย์3อาทิตย์คือพี่เอใช้บริการตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นความอึดอัดของพี่เอมากๆว่าเฮ้ยอยากบอกแล้วอะอยากบอกทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยก่อนเมื่อวานนี้ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาง eBay Marketing Thailand ก็บอกพี่เอสอนได้เลยโอ้โหไฟเขียวมากพี่ก็แบบเย้นะคะฉะนั้นตอนนี้ข่าวดีฟังดีๆนะคะนี่ข่าวดีก็คือว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้แต่แต่เต้นแต่เต้นเสาร์ที่นี้นะคะนักเรียนของพี่เอที่เรียนคอร์สเสื้อคาถารวยในรุ่นที่2เสื้อคาถารวยในรุ่นที่2ที่วันเสาร์นี้เราจะเรียนกันที่โรงแรม Double Tree by Hilton นักเรียนของพี่เอทั้งหมด30คนนะคะในวันเสาร์นี้เราจะแบ่งปันความรู้พี่เอจะสอนคุณในเรื่องของ Data Mining ถูกไหมแล้วพี่เอก็บอกพวกคุณแล้วว่าให้คุณเอาสินค้ามาแล้วเราจะมาเรียน Data Mining แล้วช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายพี่เอทุกคนเอาคอมพิวเตอร์มาอยู่แล้วถูกไหมวันเสาร์คนที่เรียนเสื้อคาถารวยอะค่ะวันเสาร์นี้พี่เอจะสอนคุณนะคะให้สมัคร C-Pass สอนคุณทุกขั้นตอนในภาคปฏิบัติเลยค่ะหลังจากนั้นข่าวดีก็คือว่า DHL E-commerce Thailand นะคะจะมานะคะพี่เอเชิญ DHL E-commerce Thailand จะมาในวันเสาร์นี้ให้กับพวกเรา30คนนะคะใครที่สนใจในการสมัคร DHL E-commerce ทุกคนที่เรียนกับพี่เอในวันเสาร์นี้อยากให้ทุกคนช่วยเตรียมนะคะถ่ายสำเนาบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกติดมาด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ DHL E-commerce จะมาพรีเซนต์เรื่องของชิปปิ้งของ DHL E-commerce ว่าถ้าเราใช้บริการกับ DHL ราคาค่าบริการจะต่างกับไปรษณีย์ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็น e-package เหมือนกันราคาต่างกันกี่บาทนะคะนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าคุณใช้บริการคุณสมัครสมาชิกเรียบร้อยไม่ต้องมีเงินค้ำประกันไม่มีอะไรเลยเอาเอกสารมา2อย่างเป็นลูกศิษย์พี่เอติดต่อให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอคุณสมัครเรียบร้อยทางDHL E-commerce จะเปิด account DHL ให้เลยแล้วจะได้ผูกนะคะผูกการใช้บริการกับ C-Pass ได้เลยนะคะว้าวยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมไหมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเวลาเราใช้บริการอย่างนักเรียนของเมย์ที่มาเนี่ยอย่างมีดวงนะคะดวงที่อยู่ที่โคราชซึ่งตัวของไปรษณีย์ไทยเนี่ยระบบเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงที่โคราชใช่ไหมเราใช้ C-Pass ได้เหมือนเดิมเราเปิดสมัคร C-Pass เรียบร้อยนะแต่ตอนเนี้ยไปรษณีย์ไทยมันยังไม่ถึงเราก็เลือกที่จะใช้บริการกับ DHL ก่อนนึกออกนะคะเลือกใช้บริการกับ DHL ก่อนฉะนั้นเราก็เลือกใช้บริการ DHL ไปแต่พอวันที่มีไปรษณีย์ด้วยเราก็จะได้ใช้2ระบบทั้งไปรษณีย์ไทยก็ได้แล้วก็ DHL ก็ได้เป็นตัวเลือกเหมือนกันฉะนั้นนี่คือข่าวดีสำหรับนักเรียนของพี่เอในวันเสาร์นี้นะคะโอเคนะยอดเยี่ยมไหมว้าวทุกคนว้าวกันหมดเลยยอดเยี่ยมมากๆค่ะและมีข่าวดีอีกหนึ่งข้อโอ้ยครูเอพูดเร็วตามทันกันไหมเนี่ยข่าวดีที่อยากจะบอกก็คือว่าคอร์สเรียนของเมย์ทุกคอร์สที่เปิดนะคะ
DHL e-commerce จะมาแบ่งปันและรับสมัครสมาชิกนะคะของ DHL e-commerce พร้อมกับสอนการใช้บริการ CPass ร่วมกับพี่เอเพจะสอน CPass ในมุมไปรษณีย์ไทยให้พวกเรานะคะและ DHL ก็จะสอนในมุมของ DHL ฉะนั้นมีทั้งพี่เอนะคะและมีทั้ง DHL e-commerce Thailand นะคะเราทั้งสองคนเราจะมาช่วยกันนะคะให้เซลเลอร์ของเราเนี่ยเซลเลอร์ประเทศไทยเนี่ยมียอดขายเยอะๆแล้วก็เป็นท็อปเรเตเซลเลอร์บน eBay อย่างนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะไม่มานั่งปวดหัวแล้วค่ะว่าเราจะตอบลูกค้ายังไงของมันยังไม่ถึงสถานะมันยังไม่ไปมันยังคาอยู่ที่อะไรนะมันยังคาอยู่ที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วนะคะเราจะรู้สถานะการติดตามพัสดุไม่ใช่แค่เรารู้ลูกค้าก็รู้ลูกค้ากดปุ๊บรู้เลยตอนนี้ของเราอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนเราติดตามได้แล้วมันจะไม่มีนะคะที่เราไปใส่แท็กกิ้งปลอมมันจะไม่มีคนทำแบบนี้แล้วนึกออกไหมเพราะระบบมันออกลาเบลให้เราอัตโนมัตินะคะออกตรงนี้ให้เราเลยใครที่เป็นคนไม่ดีที่เป็นคนกรอกข้อมูลให้ลูกค้าไม่ถูกต้องคนเหล่านี้เขาจะออกไปนอก eBay แล้วค่ะคนที่อยู่เนี่ยคือคนที่เป็นคนที่ตั้งใจจริงเป็นคนที่อยากที่จะเป็นนักขายมืออาชีพถูกต้องไหมคะและมีข่าวดีมากกว่านั้นก็คือว้าววันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมที่พี่เอสอน eBay ฟรีพวกเรานะคะจำได้ไหมคนที่ได้สิทธิ์ในการเรียน eBay ฟรีกับพี่เอเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเราจะเรียนกัน3ชั่วโมงเรื่องแรกก็คือการเริ่มต้นทำธุรกิจบน eBay แบบถูกวิธีพี่จะสอนคุณนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มต้นการทำ eBay สเต็ป1 2 3ทำยังไงหลังจากนั้นเรื่องที่2ที่พี่สอนเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ data mining คุณเอาสินค้ามาแล้วพี่จะสอนคุณทำ data mining ซึ่งคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเอาอะไรขายบน eBay นะคะเรื่องที่3พี่เอบอกคุณแล้วว่าพี่จะสอนคุณเรื่อง service mind ฉะนั้น service mind พี่เอจะสอนก็คือ CPass นั่นเองมันไม่ใช่แค่พี่เอค่ะ DHL e-commerce กับพี่เอเราจะร่วมกันนะคะใน1ชั่วโมงสุดท้ายที่จะสอน3เรื่อง3เรื่องคือเรื่องละ1ชั่วโมงฉะนั้นคนที่เรียนฟรีกับพี่เอเนี่ยทั้งพี่เอแล้วก็ DHL e-commerce เนี่ยนะคะก็จะแบ่งปันให้กับเราด้วยและขอบคุณ DHL มากๆนะคะ DHL e-commerce Thailand มากๆที่เขารู้ว่าพี่เอสอน eBay ฟรีในวันที่8กรกฎาคมนะคะเพย์จ่ายค่าที่จ่ายไปและทางแมคโดนัลด์นะคะทางเอ็มอะคาเดมี่นะคะที่พี่ไปใช้บริการของแมคโดนัลด์สำนักงานใหญ่ก็จะมีกาแฟกับน้ำให้พวกเราฟรีให้อยู่แล้วนะคะน่ารักมากๆและ DHL e-commerce ก็จะมีขนมนะคะเป็นแบบขนมให้กับพวกเราทานพี่เอก็รู้สึกขอบคุณ DHL e-commerce มากๆที่เห็นพี่เออ่ะคือก็ประทับใจอ่ะไม่คิดว่าหน่วยงานอื่นๆน่ะเขาเห็นความตั้งใจของพี่เอแล้วเขายื่นมือมาในการช่วยว่าพี่เอเดี๋ยวทาง DHL จะเตรียมขนมไว้ให้นะคะพอเราเรียนจบ3ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถมีขนมที่เป็นเบรกนะคะให้กับพวกเราด้วยเดี๋ยว DHL ก็จะเตรียมตรงนี้ไว้ให้ฉะนั้นพี่เอเนี่ยที่จะสอนนะคะก็คือว่าวันที่8กรกฎาคมพี่เอสอน2ช่วงเวลาเดี๋ยวพี่เอจะประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้นะคะอีกครั้งนึงก็คือคนที่ได้พี่เอเชื่อว่าหลายคนรู้ว่าคุณได้เรียนฟรีมันจะมี2รอบนะคะรอบที่1รอบเช้าเราจะเรียนกัน 9:00 ตรงถึงเที่ยงนะคะเดี๋ยวเบ้จะบอกรายชื่อว่ารอบเช้ามีใครบ้างรอบบ่ายนะคะเราจะเรียนกันบ่าย2จนถึง5โมงเย็นเราจะมีด้วยกัน2รอบด้วยกันฉะนั้นวันนี้ข่าวดีที่เบ้อยากจะมอบกับทุกคนคือว่าใครที่อยากเรียน eBay กับพี่เอฟรีในวันที่8กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมรอบ2คือรอบบ่ายให้คุณฟังกฎกติกามารยาทนะคะกฎกติกามารยาทมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันข้อที่1
ให้คุณแชร์ไลฟ์นี้ออกไปโดยที่ไลฟ์อันนี้ที่คุณจะแชร์เรื่อง CPass เนี่ยขอด้วยกันให้คุณเปิดสถานะของคุณในหน้า Facebook ของคุณเป็นสาธารณะเพราะเวลาพี่เอเข้าไปหน้า Facebook ของคุณเนี่ยคุณบอกว่าคุณแชร์แต่พี่เอไม่เห็นเพราะคุณไม่ได้เปิดให้มันเป็นสาธารณะพี่ก็เลยไม่เห็นว่าคุณแชร์ฟังดีๆนะบางคนเลยพลาดไม่ได้เรียน eBay ฟรีกับพี่เอให้คุณเปิด Public ของคุณเป็นสาธารณะคุณแชร์ออกไป8แชร์นะคะอย่างที่2แคปเจอร์หน้าจอมานะคะอย่างที่3ช่วยตอบคำถามพี่เอหน่อยค่ะว่าวันนี้คุณเรียนเรื่อง CPass คุณอยากใช้บริการในระบบ CPass หรือไม่อยากใช้ไหมอยากใช้บริการในระบบ CPass ไหมถ้าคุณอยากใช้ทำไมคุณถึงอยากใช้บริการในระบบของ CPass ที่ eBay Southeast Asia ทำให้กับคุณฟังดีๆนะคะคุณต้องทำด้วยกัน3ข้อข้อที่1แชร์ออกไป8แชร์ข้อที่2แคปเจอร์หน้าจอนะคะที่คุณแชร์เอามาข้อที่3ตอบคำถามของพี่เอว่าวันนี้ที่พี่แบ่งปันเรื่อง CPass คุณอยากใช้บริการไหมถ้าคุณอยากใช้บริการคุณอยากใช้บริการเพราะอะไรถ้าไม่อยากใช้บริการก็ไม่อยากใช้เพราะอะไรถ้าไม่อยากใช้นะคุณไม่มีสิทธิ์ได้มาเรียนกับพี่เอหรอกเพราะว่าเรียนไปคุณก็ไม่ได้ใช้ไงแต่ถ้าเกิดคุณตอบว่าคุณอยากใช้ก็อยากใช้เพราะสาเหตุอะไรนะคะพี่จะได้คัดเลือกในการที่คุณเนี่ยจะมาเรียนฟรีกับพี่เอในวันที่8กรกฎาคมเวลาบ่าย 2:00 ถึง 5:00 โมงเย็นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เพ่แบ่งปันออกไปเพรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณ M Academy McDonald สำนักงานใหญ่ McDonald ประเทศไทยนะคะขอบคุณDHL E-commerce Thailand นะคะทั้งสองได้มอบอะไรดีๆให้กับพี่ A จากสิ่งที่เราเนี่ยจิตตั้งต้นของเราอยากที่จะแบ่งปันตรงนี้แล้วอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีรายได้กับ eBay เยอะๆนะคะช่วยกันในการสนับสนุนสินค้าไทยไปทั่วโลกค่ะฉะนั้นค่ำคืนนี้เพขอขอบคุณทุกคนมากๆแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ CPass กันเยอะๆนะคะเพื่อเป้าหมายของเราค่ะ Top Rated Seller บน eBay ค่ะเพไปแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะมาร่วมโปรเจกต์นี้กับพี่เอในการมาเรียนฟรีกับพี่เจอพี่เอตัวเป็นๆมากอดมาหอมพี่เอได้เลยนะคะฉะนั้นคุณจะต้องส่งคำตอบของคุณมาที่ inbox นะคะมาที่ inbox เท่านั้นนะคะ inbox Facebook Fanpage ของเมย์ค่ะขอบคุณทุกคนมากไปแล้วสวัสดีค่ะ